ินไข่ต้านโรคช่วยบำรุงสมองลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการในไข่ไก่1ฟองน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ50กรัมจะให้พลังงานประมาณ 75-80 แคลอรี่มีโปรตีนสูงถึง7กรัมไข่ขาวมีน้ำหนักประมาณ2ใน3ของไข่ทั้งฟองประกอบไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงประมาณร้อยละ12มีสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโน8ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายไข่แดงมีน้ำหนักประมาณ1ใน3ของน้ำหนักไข่ประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับไขมันที่มีอยู่ค่อนข้างมากในไข่แดงนั้นเป็นไขมันประเภทอิ่มตัวรวมถึงโอเมก้า -3 ที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งมีคุณค่าเหมือนไขมันในปลาแซลมอนและปลาทะเลด้วยความเข้าใจที่ว่าในไข่ไก่นั้นมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงโดยในไข่1ฟองมีปริมาณคอเลสเตอรอลประมาณ213มิลลิกรัมซึ่งอาจมีผลต่อการเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้แต่การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลในไข่ไก่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าไขมันและคอเลสเตอรอลในไข่ไก่มีผลเสียต่อผู้บริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับไขมันจากแหล่งอื่นๆนอกจากนี้โปรตีนที่มีปริมาณสูงในไข่ไก่สารอาหารจำพวกไขมันและคอเลสเตอรอลไม่ได้เป็นสาเหตุและความเชื่อมโยงใดๆต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมที่สำคัญไข่ไก่1ฟองยังมีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายอาทิวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน D โคลีนอินโนซิทอลแคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นต้นโดยในส่วนของโคลีนที่พบในไข่นั้นเป็นส่วนประกอบในสารที่เรียกว่าเลซิตินโดยปัจจุบันพบว่าสารเลซิตินนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่มักรับประทานในรูปอาหารเสริมสุขภาพช่วยบำรุงสมองและป้องกันภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสรุปเลยว่าไข่ไก่เป็นของดีราคาถูกคุณประโยชน์มากแบบนี้ไม่ทานไม่ได้แล้ว